สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนนะคะสำหรับวันนี้มาพบกับคุณครูโบนะคะในรายวิชาวิทยาศาสตร์สำหรับวันนี้นะคะก็จะมาเรียนในหน่วยการเรียนรู้ที่6นะคะในเรื่องของดาวนะคะดาวเนี่ยก็จะแตกแขนงออกเป็นความแตกต่างของดาวเคราะห์กับดาวฤกษ์นะคะแล้วก็ตำแหน่งแล้วก็เส้นทางการขึ้นและตกของกลุ่มดาวนั่นเองค่ะความแตกต่างของดาวเคราะห์กับดาวฤกษ์กันนะคะเมื่อนักเรียนมองบนท้องฟ้าในตอนกลางคืนนะคะที่ปลอดแสงจากอาคารบ้านเรือนอย่างเช่นชานเมืองในป่าบนยอดเขานะคะก็จะมองเห็นดวงดาวจำนวนมากนะคะกว่าพื้นที่ในเขตเมืองที่เต็มไปด้วยแสงสว่างจากอาคารบ้านเรือนนั่นเองนะคะที่รบกวนการมองเห็นของเราด้วยทั้งที่เป็นจริงแล้วเนี่ยดาวบนท้องฟ้าเนี่ยไม่ได้หายไปไหนเลยค่ะนักเรียนเพียงแต่ว่าเรามองไม่เห็นนั่นเองนะคะหากสังเกตโดยละเอียดแล้วนะคะก็จะพบว่าดาวบนท้องฟ้าเนี่ยก็จะมีลักษณะที่แตกต่างกันนะคะหลากหลายรูปแบบเลยนะคะการทั้งเรื่องของการกระพริบของแสงนะคะความสว่างสีหรือตำแหน่งบนท้องฟ้านั่นเองค่ะนอกจากนี้นะคะก็ยังจะมีกลุ่มดาวต่างๆนะคะและนี่ก็คือแผนภาพนะคะระบบสุริยะของเรานะคะแผนภาพนะคะก็จะมีดาวฤกษ์นะคะดาวฤกษ์เนี่ยก็คือดวงอาทิตย์นะคะอยู่บริเวณนี้นะคะซึ่งดาวฤกษ์เนี่ยเป็นดาวที่มีแสงสว่างในตัวเองนะคะส่วนดาวบริวารทั้ง8นะคะก็คือดาวเคราะห์นะคะเป็นดาวเคราะห์ทั้ง8นะคะตั้งแต่ดาวพุธศุกร์โลกอังคารพฤหัสเสาร์ยูเรนัสและเนปจูนนะคะนักเรียนดูจากภาพก็สังเกตเห็นว่าดาวพฤหัสเนี่ยเป็นดาวที่เป็นดาวเคราะห์นะคะที่ใหญ่ที่สุดนะคะและเล็กที่สุดก็จะเป็นดาวพุธนั่นเองค่ะนะคะก็จะเรียงลำดับนะคะตั้งแต่ดาวพุธจนถึงเนปจูนเลยนะคะและนี่ก็คือตัวอย่างภาพของกลุ่มดวงดาวต่างๆนะคะนักเรียนบางคนอาจจะเคยสังเกตนะคะในเวลากลางคืนเนี่ยจะสังเกตเห็นกลุ่มดาวนะคะเยอะแยะมากมายเลยเต็มท้องฟ้าแต่บางคืนก็ไม่สามารถมองเห็นกลุ่มดาวได้นะคะและนักเรียนสังเกตเห็นกลุ่มดาวที่มีรูปร่างลักษณะอย่างไรบ้างเอ่ยเรามาดูความหมายของคำว่าดาวกันนะคะคำว่าดาวเนี่ยในภาษาไทยนะคะตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานนะคะพ.ศ. 2554หมายถึงสิ่งที่เป็นดวงเล็กๆนะคะมีแสงในท้องฟ้าเวลามืดนะคะเช่นดาวประจำเมืองดาวเหนือแต่ในภาษาอังกฤษเนี่ยก็จะระบุชัดเจนอยู่นะคะก็จะแบ่งออกเป็น2ประเภทนั่นก็คือดาวฤกษ์นะคะแล้วก็ดาวที่มีแสงสว่างในตัวเองนะคะก็จะมองเห็นเป็นดาวที่ส่องแสงกระพริบนะคะระยิบระยับนะคะความสว่างไม่คงที่และอีกดาวประเภทหนึ่งก็คือดาวเคราะห์นะคะซึ่งดาวเคราะห์เนี่ยเป็นดาวที่ไม่มีแสงสว่างในตัวเองนั่นเองแต่ว่าเราสามารถมองเห็นดาวที่มีแสงนวลนิ่งนะคะแล้วก็มีความสว่างคงที่เนื่องจากเราจะเห็นแสงของพระอาทิตย์เนี่ยนะคะตกกระทบที่ดาวเคราะห์นั้นๆแล้วก็สะท้อนเข้าสู่ในตาของเราทำให้เราเนี่ยสามารถมองเห็นดาวเคราะห์นะคะการที่เราจะมองเห็นดาวเคราะห์หรือว่าดวงดาวที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้นเราต้องใช้กล้องโทรทัศน์นะคะในการส่องดูดาวนั่นเองค่ะและนี่นะคะก็เป็นกลุ่มดาวที่มองเห็นบนท้องฟ้าส่วนใหญ่ก็จะเป็นดาวฤกษ์นะคะซึ่งเป็นดาวที่มีแสงสว่างในตัวเองค่ะเหมือนที่คุณครูพูดไปในข้างต้นนะคะว่าหากเราเนี่ยอยากจะเห็นดวงดาวใช่ไหมคะบนท้องฟ้าให้มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นเราต้องใช้กล้องโทรทัศน์ใช่ไหมคะหากเราใช้กล้องโทรทัศน์ที่มีกำลังขยายสูงในการสังเกตดาวเคราะห์ต่างๆเนี่ยเราจะพบว่ามีลักษณะเป็นดาวที่ดวงใหญ่นะคะแล้วก็มีขนาดที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้นสามารถวัดความกว้างได้นะคะมีสีหลากสีนะคะอย่างเช่นดาวพุธแล้วก็ดาวพฤหัสบดีก็จะมีสีขาวใช่ไหมคะดาวอังคารก็จะมีสีแดงนะคะดาวศุกร์แล้วก็ดาวเสาร์ก็จะมีสีขาวอมเหลืองนะคะเนื่องจากว่ามีก๊าซจำนวนมากนะคะซึ่งจะแตกต่างจากการสังเกตดาวฤกษ์นะคะไม่ว่าจะใช้กล้องโทรทัศน์ที่มีกำลังขยายสูงเท่าใดนะคะก็จะเป็นจุด
นะคะแสงเท่านั้นและนี่ก็คือภาพตัวอย่างนะคะของกล้องโทรทัศน์แล้วก็การใช้กล้องโทรทัศน์ในการส่องดูดาวนั่นเองค่ะต่อไปนะคะมาดูความหมายของดาวเคราะห์นะคะดาวเคราะห์เนี่ยก็จะมีรากศัพท์นะคะมาจากภาษาละตินนะคะซึ่งแปลว่า wander นะคะซึ่งแปลว่าผู้สัญจรหรือว่านักเดินทางนั่นเองตำแหน่งบนท้องฟ้าของดาวเคราะห์ที่เปลี่ยนไปในทุกวันเนี่ยเมื่อเทียบกับกลุ่มดาวฤกษ์ที่มีตำแหน่งประจำแล้วเนี่ยจะทำให้เราเนี่ยมองเห็นกลุ่มดาวซึ่งมีรูปร่างที่คงที่แล้วก็ไม่เปลี่ยนแปลงนั่นเองค่ะต่อมานะคะเรามาดูตำแหน่งแล้วก็เส้นทางการขึ้นแล้วก็ตกของกลุ่มดาวกันนะคะการขึ้นและตกของกลุ่มดาวนะคะในแต่ละวันนักเรียนสังเกตหรือไม่ว่ามันเป็นเพราะเหตุใดทำไมนักเรียนเนี่ยถึงมองเห็นการขึ้นและการตกของกลุ่มดาวหรือแม้กระทั่งกับดวงอาทิตย์นะคะเมื่อเราสังเกตบนท้องฟ้าในพื้นที่โล่งนะคะท้องฟ้าของเราเนี่ยก็จะมีลักษณะเป็นครึ่งวงกลมใช่ไหมคะครอบกับแผ่นดินเอาไว้แนวที่ท้องฟ้าจรดกับแผ่นดินเราจะเรียกว่าเส้นขอบฟ้านะคะการหมุนรอบตัวเองของโลกแบบทวนเข็มนาฬิกาหรือจากตะวันตกไปตะวันออกนั่นเองนะคะทำให้เราเนี่ยสามารถมองเห็นดวงอาทิตย์ขึ้นทางทิศตะวันออกในตอนเช้าใช่ไหมคะแล้วก็ค่อยๆเคลื่อนที่นะคะไปบนท้องฟ้าจนตกลงตรงเส้นขอบฟ้าทางทิศตะวันตกในตอนเย็นนั่นเองเราจะเรียกว่าเส้นทางการขึ้นแล้วก็การตกของดวงอาทิตย์นั่นเองนะคะซึ่งเป็นทิศทางที่ตรงกันข้ามเสมอค่ะเส้นทางการขึ้นและการตกของดวงอาทิตย์นะคะจะถูกใช้กำหนดนะคะทิศบนโลกหากเราเนี่ยยืนกลางแขนนะคะให้แขนขวาเนี่ยชี้ไปทางทิศตะวันออกและแขนซ้ายของเราเนี่ยชี้ไปทางทิศตะวันตกด้านหน้าของเราก็คือทิศเหนือส่วนด้านหลังก็คือทิศใต้นั่นเองค่ะและนี่ก็คือภาพตัวอย่างนะคะนี่ก็คือภาพเส้นทางการเดินของดวงอาทิตย์นะคะนักเรียนจะเห็นว่าบริเวณนี้คือทิศเหนือใช่ไหมคะตัว N คือทิศเหนือตัว S คือทิศใต้นะคะบริเวณเส้นขอบฟ้านะคะก็จะมีลักษณะนะคะอยู่แผ่นพื้นดินพอดีนะคะแล้วก็จะมีครึ่งวงกลมนะคะครึ่งวงกลมครึ่งนี้นะคะในการครอบอยู่นะคะเด็กชายที่ใส่เสื้อสีชมพูคนนี้นะคะนี่คนนี้นะคะกำลังยื่นแขนทั้งสองข้างออกไปโดยด้านขวามือตรงนี้นะคะจะอยู่ทางทิศตะวันออกใช่ไหมคะส่วนด้านซ้ายมือนะคะด้านซ้ายมือตรงนี้ก็จะอยู่ทางทิศตะวันตกนะคะด้านหน้าของเขานะคะด้านหน้าของเขาก็คือทิศเหนือนั่นเองและด้านหลังของเขาก็คือทิศใต้นะคะนักเรียนสามารถนำวิธีนี้นะคะไปใช้ในชีวิตประจำวันได้นะคะในการหาทิศทางนั่นเองค่ะสำหรับการมองเห็นดวงจันทร์แล้วก็ดวงดาวต่างๆบนท้องฟ้าในตอนกลางคืนนะคะซึ่งมีเส้นทางเดินของดาวเคลื่อนที่จากทิศตะวันออกไปทิศตะวันตกนะคะเช่นเดียวกับเส้นทางการขึ้นแล้วก็การตกของดวงอาทิตย์การสังเกตนะคะดาวในตอนกลางคืนเนี่ยจำเป็นต้องรู้ตำแหน่งทิศนะคะเวลาที่นักเรียนเดินหลงป่านะคะนักเรียนก็สามารถดูกลุ่มดาวนะคะในตอนกลางคืนเนี่ยแล้วก็สามารถเดินกลับบ้านได้ถูกต้องนะคะถ้านักเรียนรู้จักการดูดาวที่ถูกต้องนั่นเองนะคะหากไม่มีเข็มทิศเนี่ยเราก็สามารถใช้ตำแหน่งของดาวเหนือนะคะซึ่งเป็นดาวฤกษ์ที่มีแสงสว่างอยู่ประจำที่บนท้องฟ้านะคะเหนือขอบฟ้าทางทิศเหนือนั่นเองดาวเหนือเนี่ยนะคะถูกใช้เป็นตำแหน่งหลักเลยนะคะในการจัดทำแผนที่ของดาวแต่ละประเทศซึ่งจะแตกต่างกันเนื่องจากโลกเนี่ยเป็นทรงกลมใช่ไหมคะจึงทำให้ตำแหน่งของดาวเหนือเนี่ยที่สังเกตจากคนละพื้นที่ของโลกเนี่ยนะคะแตกต่างกันดังเช่นกรณีของการสังเกตกลุ่มดาวเหนือนะคะจากพื้นที่ใดๆบนโลกก็ตามดาวฤกษ์นะคะสองดวงของกลุ่มดาวหมีใหญ่นะคะหรือที่ในประเทศที่เรียกว่ากลุ่มดาวจระเข้จะชี้ไปในทิศเหนือนะคะซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มดาวหมีเล็กเสมอนะคะ
ค่ะและนี่นะคะก็คือภาพตัวอย่างนะคะของกลุ่มดาวเหนือนั่นเองนะคะดาวเหนือก็จะอยู่บริเวณนี้นะคะแล้วก็จะมีกลุ่มดาวหมีเล็กนะคะกลุ่มดาวหมีใหญ่นะคะกลุ่มดาวหมีเล็กจะอยู่บริเวณนี้นะคะดาวหมีใหญ่ก็จะอยู่บริเวณนี้นะคะจะอยู่บริเวณใกล้เคียงกับดาวเหนือนะคะถ้านักเรียนหลงป่านะคะนักเรียนก็สามารถดูดาวเหนือเป็นที่ตั้งได้นะคะสำหรับการโคจรของโลกรอบดวงอาทิตย์นะคะเป็นเวลา1 ปีเนี่ยจะทําให้แต่ละเดือนที่เราสังเกตบนท้องฟ้าตอนกลางคืนเนี่ยพบกลุ่มดาวต่างๆบนท้องฟ้าที่แตกต่างกันมากมายเลยราวกับว่าดวงอาทิตย์เนี่ยได้เคลื่อนที่ผ่านไปในแต่ละกลุ่มดาวนะคะไปในแต่ละเดือนนักดาราศาสตร์ในอดีตเนี่ยจึงกําหนดนะคะกลุ่มดาวที่สังเกตเห็นได้ในแต่ละเดือนเนี่ยเป็น12 กลุ่มด้วยกันนะคะเราเรียกว่ากลุ่มจักรราศีนะคะกลุ่มดาวจักรราศีนะคะซึ่งมีเส้นทางเนี่ยเดินของกลุ่มดาวเนี่ยเหมือนกับเส้นทางการขึ้นตกของดวงอาทิตย์เลยแต่มีชื่อนะคะในความสัมพันธ์นะคะกับชื่อของเดือนที่กลุ่มดาวนั้นๆปรากฏในตำแหน่งที่ดวงอาทิตย์ตกบริเวณเส้นขอบฟ้าทางทิศตะวันตกนั่นเองเช่นในเดือนพฤศจิกายนนะคะกลุ่มดาวแมงป่องก็จะเริ่มปรากฏให้เห็นนะคะในทิศทางตะวันตกขณะที่ดวงอาทิตย์กำลังลับขอบฟ้าไปนะคะกลุ่มดาวแมงป่องก็จะถูกกำหนดให้ในเป็นราศีพิจิกนะคะซึ่งเป็นราศีประจำเดือนพฤศจิกายนนั่นเองนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆนะคะในเรื่องของดาวนะคะก็จะทิ้งไว้แค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวได้มีโอกาสนะคะที่เรียนในห้องเรียนหรือว่าได้เรียนนะคะผ่านออนไลน์อีกนะคะเราก็จะมาพบกับคุณครูโบในเรื่องของดาวนะคะสำหรับวันนี้นะคะสวัสดีค่ะ